นับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ13นะครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่3คนกับเด็ก5คนทำงานอย่างหนึ่งนะครับเสร็จในเวลา17วันแต่ถ้าใช้ผู้ใหญ่5คนกับเด็ก3คนนะครับงานชิ้นเนี้ยก็จะเสร็จภายในเวลา15วันนะครับอยากทราบว่าอัตราส่วนการทำงานของเด็กต่อการทำงานผู้ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องสมมุติก่อนว่าเด็ก1คนเนี่ยทำงาน1วันนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็สมมุตินะครับเด็ก1คนเด็ก1คนทำงาน1วันนะครับได้งาน x หน่วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเด็ก5คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเด็ก5คนนะครับทำงาน1วันนะครับถ้าทำงาน1วันเนี่ยก็ต้องได้งาน 5x หน่วยถูกไหมครับ1คน1วัน x หน่วยถ้า5คนทำใน1วันก็ต้องได้ 5x หน่วยแต่ว่า5คนเนี่ยไม่ได้ทำงานภายใน1วันเพราะโจทย์บอกว่าทำเสร็จภายในเวลา17วันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเด็ก5คนครับทำงานในเวลา17วันนะครับก็จะได้งาน17คือ5คน1วันได้ 5x ถ้า17วันนะครับก็ต้องได้17คูณ 5x หน่วยนะครับสำหรับผู้ใหญ่เราก็จะเทียบเหมือนกันก็คือเราสมมุติว่าผู้ใหญ่1คนนะครับผู้ใหญ่1คนทำงาน1วันได้งาน y หน่วยนะครับทีนี้เขาบอกผู้ใหญ่3คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าผู้ใหญ่3คนนะครับจับมาทำงานในเวลา1วันก็จะต้องได้ 3y หน่วยนะครับแต่เอา3คนเนี่ยซึ่งทำงาน1วันที่ 3y หน่วยไปทำงาน17วันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าผู้ใหญ่3คนนะครับทำงาน17วัน1วันได้ 3y ถ้า17วันก็เป็น17คูณ3y หน่วยนะครับซึ่งทำงานเสร็จนะครับนั่นแปลว่าอะไรเราก็จะได้ว่าปริมาณงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณงานนะครับมีค่าเท่ากับเอา2ตัวนี้บวกกันนะครับเพราะมันคืองานที่เด็กกับผู้ใหญ่ทำด้วยกันนะครับก็คือจะมีงานทั้งหมด17คูณ 5x บวกกับ17คูณ 3y หน่วยนะครับนี่คืองานที่ทำใช้เวลาทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้เขาก็บอกอีกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่มผู้ใหญ่แต่ลดเด็กนะครับเป็นผู้ใหญ่5เด็ก3นะครับแล้วเรามาทำงานนะครับเราก็ลองเทียบดูว่าจะได้ปริมาณงานเท่าไหร่นะครับก็ตามที่โจทย์บอกก็คือ เด็ก3คนนะครับทำงานเสร็จภายในเวลา15วันนะครับงาน15วันได้งานตอนแรกเราสมมุติว่าเด็ก1คนทำงาน1วันได้ x หน่วยเพราะฉะนั้น3คนนะครับทำใน1วันก็ได้ 3x หน่วยแต่ 3x หน่วยเนี่ยไม่ได้ทำแค่วันเดียวนะครับทำ15วันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น15คูณ 3x หน่วยครับก็คือเทียบเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่นี้เราจะลัดแหละนะครับเทียบอีกเหมือนกันผู้ใหญ่นะครับเรารู้ว่าผู้ใหญ่ตอนแรกเราสมมติว่าผู้ใหญ่1คนทำงาน1วันได้ y หน่วยตอนนี้ผู้ใหญ่มี5คนนะครับเพราะฉะนั้น5คน1วันก็ต้องได้ 5y หน่วยแต่ไม่ได้ทำวันเดียวทำ15วันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่5คนทำงานครับ15วันนี่เป็นวันนะครับ15วัน15วันได้อันนี้อ่านว่าวันนะครับทำงาน15วันนะครับก็จะได้งาน5y คูณ15นะครับคือ15คูณ5y หน่วยครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีปริมาณงานที่ทำทั้งหมดปริมาณงานเท่ากับ15คูณ 3x บวก15คูณ 5y หน่วยนะครับแต่ว่างานที่ทำเนี่ยเป็นงานชิ้นเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนจำนวน
เด็กจำนวนผู้ใหญ่นะครับแรงงานชิ้นเดียวกันนั่นแปลว่าหลายปริมาณงานต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการก็คือปริมาณงานเท่ากันก็คือตัวนี้กับตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับเพราะมันคืองานชิ้นเดียวกันก็จะได้ว่า17คูณ 5x บวก17คูณ 3y เท่ากับ15คูณ 3x บวกกับ15คูณ 5y นะครับก็คิดเลขนะครับก็17คูณ5เนี่ยได้ 85x นะครับ17คูณ3นี่ได้ 51y 15คูณ3ก็คือ 45x นะครับ15คูณ5ก็คือ 75y ย้ายข้างให้ตัวแปรแต่ละตัวอยู่ฝั่งเดียวกัน x อยู่ฝั่ง xy อยู่ฝั่ง y นะครับก็ย้าย45ไปฝั่งนี้นะครับเพราะเป็น x เหมือนกัน85ลบ45ก็จะได้ 40x นะครับ51y ย้ายไปฝั่งนู้นนะครับก็เป็น75ลบ 51y นะครับก็จะได้24y นะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากทราบอัตราส่วนการทำงานของเด็กต่อผู้ใหญ่นะครับขอเขียนย่อๆเด็กต่อผู้ใหญ่นะครับทำงานนะครับก็คือเด็กเนี่ยเด็กคือ x นะครับต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือ y นะครับ x ต่อ y x ต่อ y ความหมายจริงๆของมันก็คือ x ส่วน y นั่นเองเพราะฉะนั้นเราลองมาหาค่าของ x ส่วน y ดูนะครับก็ย้าย y ไปหารก็จะได้ x ส่วน y 40ตัวนี้คูณ x อยู่ก็ย้ายไปหารนะครับก็เป็น24ส่วนด้วย40เอาแม่8ตัดนะครับ8ตัดข้างบนก็ได้3ตัดข้างล่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น x ต่อ y ก็คือ x ส่วน y ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ3ส่วน5 3ส่วน5ก็คือ3ต่อ5นะครับก็ตอบตัวเลือกที่3นั่นเอง